การ์ตูนการเมืองเช้านี้ก่อนเดี๋ยวสิแป๊บนึงวันนี้31กรกฎาคมทำไมหวยออกใช่ไหมใช่เออนะคะเดือนกรกฎาคมออกไปแล้ว3งวดครับวันนี้เป็นงวดที่3วันที่1สิงหาเขาย้ายมาออกวันนี้ติดวันพระนะคะแล้วก็16สิงหาคมออกปกติหลายคนร้องเพลงนี้แต่เช้าเลยใครจะเป็นเศรษฐีฉันน่ะสิฉันน่ะสิแล้ว4โมงเป็นไงผลลัพธ์เหมือนเดิมเงียบปิดเหมือนเดิมทุกการติดต่อสื่อสารเอาใหม่งวดหน้าเออนะรวมไปถึงใครบางคนนะบอกว่าใครอยากกลับบ้านฉันน่ะสิฉันน่ะสินะนี่กูว่าแล้วคุณบัญชาคาวินค่ะมีสถานการณ์นะของลุง2คนเรียกเป็นลุงไปเลยเนาะรุ่นไกลๆสองลุงค่ะอีกคนน่าจะอยู่เมืองนอกนะคะเตรียมกระเป๋าแพ็คเรียบร้อยแล้วค่ะต้องเดินทางมาให้ได้นะบ่นคิดในใจไปนะบอกว่าเมื่อไหร่มันจะตั้งรัฐบาลเสร็จอยากกลับบ้านเต็มทีแล้วเนี่ยส่วนอีกท่านหนึ่งค่ะคุณลุงน่าจะอยู่ที่เมืองไทยที่ห้องทำงานคิดเหมือนกันเลยคิดเหมือนกันเลยแพ็คกระเป๋าไว้แล้วเตรียมเหมือนกันแล้วนะคะด้านล่างบอกสองลุงรอเหมือนกันกูว่าแล้วคุณบัญชาคามินค่ะเมื่อไหร่มันจะตั้งรัฐบาลเสร็จกูอยากกลับบ้านเต็มทีแล้ว อยากกลับบ้านทั้งคู่อยากกลับบ้านทั้งคู่เลย คนหนึ่งอยากกลับจากต่างประเทศมาเมืองไทย ใช่อีกคนหนึ่งอยากกลับจากทำเนียบกลับบ้านจากที่ทำงานอยากกลับบ้านแล้วสองลุงรอเหมือนกันค่ะบัญชาคามินกูว่าแล้ว ASTV ผู้จัดการออนไลน์ค่ะถามไปแบบนี้ใครจะตอบล่ะเมื่อไหร่จะตั้งรัฐบาลเสร็จเนี่ยนะคะไปต่อที่แนวหน้าการ์ตูนโดยคุณพจน์ค่ะ2ช่องนะคะลอยคออยู่กลางทะเลนะคะฝันซะเท่เลยบอกว่าโอ้โหชูไม้ชูมือรอการช่วยเหลือคิดไปว่าจะต้องมีคนนะโยนห่วงชูชีพมาให้นะคะแต่ความเป็นจริงนะคะสิ่งที่ถูกโยนมาค่ะมีทั้งเป็นบ่วงเชือกนะคะมีคำว่าดิวลับดิวรั่วดิวลวงค่ะจะโยนมาให้ด้านล่างบอกว่าโดนเทซะงั้นครับเป็นชายหน้าเหลี่ยมนะคะยูนิฟอร์มนี่ชุดนักโทษลอยคออยู่กลางทะเลใช่รอการช่วยว่าจะได้ชูชีพนะฮะแต่ปรากฏว่าที่โยนมาให้เนี่ยเป็นเชือกคล้องคอค่ะเหมือนเอาไว้ผูกคอตายใช่ไหม คือดิวลับดิวรั่วดิวลวงโดนเทซะงั้นค่ะนะแนวหน้าการ์ตูนค่ะต่อที่เศรษฐกิจเศรษฐกวนโดยเงาค่ะเรื่องของประชาธิปไตยนี่ผู้ชายคนหนึ่งนะคุยกับมาม่านะคะบอกว่านี่ไงม้าที่เอกบอกมาบ่อยๆว่าประชาธิปไตยกินได้อ่ะม้าก็ยังไม่มีคำถามอะไรชายหนุ่มคนนี้เขาก็โชว์บอกว่านี่ดูเช็คเงินสดนี่นะคะอาม่าถามค่ะมาม่าถามบอกว่าโหตั้งแยะเอกเอามาจากไหนแล้วเกี่ยวอะไรกับประชาธิปไตยอ่ะถามไปลูกชายตอบค่ะบอกว่าอ๋อไปขายพักให้ทักษิณที่ฮ่องกงหมอม้าทำหน้าแบบนี่ไงที่บอกประชาธิปไตยกินได้ค่ะเศรษฐกิจเศรษฐกวนโดยเงานะค่ะ ASTV ผู้จัดการออนไลน์นะฮะแล้วก็พูดถึงการจะประชุมรัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่สมควรเป็นนายกในวันศุกร์ที่4สิงหาคมก็นัดตั้งแต่ 9:30 นาทีนะครับนั่นก็คือการประชุมเลือกนายกนัดครั้งที่3แล้วครั้งที่3นะแล้วก็ครั้งนี้แน่นอนจะมีการเสนอชื่อนะใครเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วองค์ประกอบของพรรคร่วมรัฐบาลจะเป็นยังไงนะตอนนี้พรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลนะค่ะ2ครั้งแรกเนี่ยเป็นก้าวไกลนะแล้วก็ก้าวไกลส่งไม้ต่อไปเพื่อไทยแล้วเพื่อไทยก็คุยเชิญคุยพรรคภูมิใจไทยพรรคพลังประชารัฐพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคชาติไทยพลังพรรคอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ใน8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลเพราะต้องการทราบว่าทำยังไงพวกท่านทั้งหลายที่จะลงคะแนนให้บุคคลที่พวกเราเสนอเพราะอยากจะได้คะแนนเพิ่มนี่รวมไปถึงฟังสิ่งที่สวเขาท้วงเอาไว้นะก็ได้ข้อสรุปมาแล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาว่าเป็นเอกฉันท์เลย1เขาจะไม่โหวตให้ถ้ายังมีก้าวไกลร่วมรัฐบาลแล้วก็ช่วงก่อนจะถึงวันที่4เนี่ยก็จะมีการประชุม8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลเพื่อบอกกับก้าวไกลเพื่อบอกกับ8พรรคด้วยนี่ก้าวไกลเขาว่าอย่างนี้มาจะไม่ได้คะแนนเพิ่มถ้าเกิดก้าวไกลยังอยู่ร่วมในรัฐบาลก้าวไกลจะช่วยแก้ปัญหาให้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวรอนัดกันวันไหนก่อนถึงวันเลือกนายกวันที่4นะวันนั้นแหละเป็นวันโลกแตกโอ้โหเป็นการบอกเลิกเหรอเออบอกเลิกชัดๆหลังจากยืมคนอื่นให้มาถีบให้มันไล่ให้แล้วเนี่ยเหรอเป็นการสิ้นสุดสิ้นสุดทางสัมพันธ์สิ้นสุดทางเลื่อนไปต่อด้วยกันไม่ได้แล้ว นะ
ดีไม่ดีจะเป็นวันนี้ด้วยซ้ำนะเท่าที่เราแค่ระคายมานะแต่วันนี้เนี่ยจะมีการพูดคุยเป็นวงทางการหรือไม่ทางการไม่ทราบนะแต่ที่น่าสนใจฮะล่าสุดเมื่อวานนี้คุณวิสุทธิ์ชัยนรุณส.ส.พะเยาเพื่อไทยได้มีการเปิดเผยครับว่าการโหวตนายกวันที่4สิงหาเพื่อไทยจะส่งชื่อนายเศรษฐาทวีสินเป็นคันดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยเนี่ยต่อที่ประชุมรัฐสภาจะส่งชื่อนี้นะแต่ว่าใครจะเป็นคนเสนอเนี่ยก่อนหน้านี้พรรคก้าวไกลเนี่ยเป็นคนบอกไว้แล้วค่ะเพื่อไทยเลือกใครมาเดี๋ยวก้าวไกลจะเสนอชื่อในที่ประชุมนะคุณวิสุทธิ์บอกว่าเพื่อไทยจะส่งชื่อนายเศรษฐาทวีสินแล้วแนวโน้มทิศทางเป็นบวกที่จะได้เสียงเกินครึ่งแล้วจะลงมติจบในวันเดียวไม่ยืดเยื้อนะจะรอไป10เดือนไม่ไหวสังคมต้องการให้มีรัฐบาลมาแก้ปัญหาประเทศโดยเร็วนักข่าวถามว่าเสียงโหวตจะได้เพิ่มมาจากฝ่ายไหนบ้างตอนที่8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลเสนอพิธาครั้งแรกอ่ะนะพิธาได้324เสียงเสียงจากสสเนี่ย312เสียงไม่แตกเสียงของคุณวันมูฮัมหมัดนอมัตาเนี่ยงดออกเสียงนะอยู่กันครบนะใน MOU 8พรรคแล้วได้สวมาแค่13เห็นไหมทีนี้ที่น่าสนใจก็คือครั้งนี้เสียงที่บอกว่าจะเกินจะเกินเนี่ยคราวนี้นะจะมาจากไหนจะมาจากสสหรือสวนะคุณวิสุทธ์บอกว่ายังไม่สามารถตอบได้เพราะไม่อยู่ในร่วมทีมเจรจาเอ๊ะคุณวิสุทธ์หรือว่าคุณสิริกัญญาเลยเอาแน่ๆเหมือนคุณสิริกัญญาเลยแหมตอนนั้นพูดอย่างมั่นใจนะเสียงเกินแน่นอนแล้วเผื่อไว้แล้วด้วยนะแต่ไม่ขอตอบรายละเอียดว่ามาจากไหนเหมือนกันนะเนี่ยคุณวิสุทธ์บอกว่ามีแนวโน้มบวกนะแต่ยังไม่สามารถตอบได้ไม่ได้อยู่ในทีมเจรจาเท่าที่ฟังจากผู้ใหญ่ในพรรคบอกว่ามีทิศทางที่ดีถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงแล้วเสร็จขั้นตอนการโหวตนายกก็ต้องมาเรื่องการฟอร์มจัดตั้งรัฐบาลพรรคที่จะมาร่วมรัฐบาลมีเคมีตรงกันไปด้วยกันได้ไหมถ้าเอาพรรคที่เคมีอุดมการณ์ไม่เหมือนกันมาร่วมกันก็คงจะไม่ได้ประชาชนดิฉันด่าจะว่าเอานะนี่อันนี้เป็นคำให้สัมภาษณ์ของสสพะเยาพรรคเพื่อไทยแล้วคุณวิสุทธิ์ยังบอกด้วยว่าหนักใจอยู่ตรงที่ต้องแยกแยะกันระหว่างเสียงที่โหวตให้เป็นนายกกับพรรคที่จะมาเป็นรัฐบาลร่วมกันต้องให้ตัวนายกคนใหม่พิจารณาจะร่วมทำงานกับฝ่ายใดบ้างนะอันนี้พูดเป็นนัยยะนะแต่ตกลงเนี่ยคนที่จะมาโหวตให้เป็นนายกปกติมันก็ต้องเป็นคนที่จะร่วมรัฐบาลกันอ่ะต้องสนับสนุนกันอยู่มันจะมีเหลือที่โหวตให้เป็นนายกแล้วไม่ร่วมในรัฐบาลด้วยมีเหรอฮะนะหรือถ้ามีเนี่ยมันก็ต้องมีเฉพาะช่วงแรกนะเอาสมมุติมีคนพูดกันเยอะช่วงหลังไงว่าสูตรหนึ่งคือเดี๋ยวก้าวไกลจะโหวตให้ด้วยเพื่อให้เสียงเนี่ยยังได้311อยู่ก้าวไกลยกมือให้คุณเศรษฐาแต่ก้าวไกลไม่ร่วมในรัฐบาลนะมันจะได้เข้าเงื่อนไขว่ารัฐบาลไม่มีก้าวไกลนะ oh. เสียงสสก็จะได้เพิ่มขึ้นได้จะได้มาสนับสนุนเขาก็คิดเอาว่าเดี๋ยวภูมิใจไทยก็จะโหวตให้ได้ร่วมงานได้เป็นรัฐบาลชาติไทยพัฒนาโหวตให้ได้ร่วมได้เป็นรัฐบาลหรือแม้กระทั่งจะมีประชาธิปัตย์ด้วยหรือเปล่าเห็นไหมเพราะว่าไม่มีก้าวไกลอยู่แล้วนี่ก้าวไกลเขายกมือโหวตให้เฉยๆนะเจ้าเสือบอเจ้าเสือในการบวชให้เฉยๆบอเห็นไหมหรือว่ามันต้องมีดีลลับมันต้องมีดีลลับถ้าเกิดก้าวไกลจะบวชให้เฉยๆอ่ะเพราะอะไรฮะถ้าก้าวไกลโหวตให้รัฐบาลชุดนี้ชุดที่กำลังตั้งเลยนะก้าวไกลจำหมดข้ออ้างที่จะไปม็อบเลยนะคุณจะไปม็อบได้ยังไงเพราะคุณโหวตให้เองนึกออกไหมโหวตให้คุณเสียท้าเองให้มีรัฐบาลจัดตั้งขึ้นมาได้แล้วหลังจากนี้คุณจะไปบอกมวลชนที่เขาเลือกคุณจะไปบอกมวลชนด้อมส้มให้ออกมาชุมนุมมันเป็นรัฐบาลไม่เป็นประชาธิปไตยเราต้องต่อสู้ต่อไปก็ก้าวไกลยกมือให้เขาในสภาเองอะไม่มีเหตุผลที่จะไปมองไม่มีเหตุผลไม่มีข้ออ้างเลยคือเหตุผลผมว่าไม่มีอยู่แล้วจะไม่มีข้ออ้างเลยนะอันนี้ความเห็นนะฮะถ้าก้าวไกลโหวตให้จริงแล้วไม่อยู่ในรัฐบาลนะไม่เช่นนั้นมันก็ต้องมีดีลลับคือโหวตให้ไปก่อน
แล้วออกมาดั้งอยู่ข้างนอกก่อนเดี๋ยวรอนะทำงานไปสักพักหนึ่งจัดตั้งอะไรให้เสร็จสวไม่มีอำนาจหน้าที่อะไรแล้วนะสักพักหนึ่งไม่ต้องรอถึงสวหมดอำนาจก็ได้ก็สามารถปรับครม.ได้ดึงก้าวไกลเข้าไปได้ตามข้อตกลงถ้ามีนะนะก็ค่อยเคลียร์พรรคอื่นออกไปได้เพราะว่าถึงตรงนั้นเวลาอภิปรายไม่วางใจก็ไม่ต้องไปกลัวเสียงเกินกึ่งหนึ่งอยู่แล้วเสียงสวไม่มีผลอยู่แล้วนะมันเป็นไปได้สองทางนะถ้ามีดีลลับก็เป็นไปได้ที่เรายกมือให้นะแต่ถ้าไม่มีแทบเป็นไปไม่ได้เลยเพราะก้าวไกลไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยจะบอกว่าเราแสดงมารยาททางการเมืองนะแล้วจะมาแสดงอะไรตอนนี้แล้วถ้าแสดงไปแล้วคุณเอาไปอ้างเคลื่อนไหวไม่ได้เลยนะย้ำนะเขาอาจจะยกมือให้ก็ได้นะแต่ถ้าหลังจากนี้เรามีม็อบอีกไม่มีข้ออ้างความชอบธรรมใดทั้งสิ้นก้าวไกลยกมือให้เองนะเพราะฉะนั้นต้องจับตาดูว่าสมมุติฐานนี้แนวทางนี้มันมีความเป็นไปได้แค่ไหนมันมาจากโจทย์ที่ว่าตั้งรัฐบาลโดยที่ไม่มีพรรคสองลุงพอไม่มีพรรคสองลุงก็เลยต้องคิดว่าเฮ้ยจะมีพรรคไหนเสียงพรรคไหนเข้ามาถ้าไม่มีเสียงพลังประชารัฐไม่มีเสียงรวมไทยสร้างชาติ312เดิมอย่าให้ลดเพราะฉะนั้นก็ต้องกระเตงก้าวไกลเอาไว้โดยอ้างว่าเราอยู่ห่างกันสักพักนึงนะให้ก้าวไกลเป็นเหมือนเรือพ่วงนะพ่วงอยู่ข้างหลังนวดเคยเห็นเรือลากทรายไหมพ่วงไม่ไกลนวดเป็นเรือที่น้องกลัวมากพ่วงไม่ไกลนวดไม่มาร่วมเรือลำเดียวกันแต่พ่วงมาด้วยกันนะแล้วแบบนี้ก็เอาพรรคภูมิใจไทยเข้ามาได้เอาพรรคชาติไทยพัฒนาเข้ามาได้ก็จะได้บวกจาก312บวกอีก71นะบวกอีกพรรคชาติไทยพัฒนาอีก10ก็จริงๆเนี่ยไม่ต้องมีชาติไทยพัฒนาเฉพาะภูมิใจไทยก็เกินแล้ว71เกิน376ถ้ารักษาเสียงก้าวไกลเอาไว้โหวตให้เหมือนเดิมไงค่ะ151ก็เลยเป็นที่มาว่าปิดสวิตช์สวได้เลยแบบนี้ไม่ต้องไปพึ่งเสียงสวเลยนะตัวแปรอันนี้อยู่ที่ภูมิใจไทยนะซึ่งเดี๋ยวจะมีรายละเอียดว่าภูมิใจไทยเขาเอาหรือไม่เอายังไงนะอันนี้ท่านผู้ชมลองตั้งไว้เป็นตุ๊กตาก่อนนี่เป็นแนวทางที่เริ่มมีการพยายามโยนหินถามทางออกมามันมาจากฝ่ายไหนฝ่ายที่ไม่เอาพรรคลุงแล้วก็อยากจะปิดสวิตช์สวนะคิดว่าตนเองเนี่ยจะฝ่าไปไม่ได้แล้วก็หวังว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยจะโหวตให้ด้วยโดยไม่เข้าไปนั่งในรัฐบาลนะซึ่งแนวทางนี้นะถ้าว่ากันตามตรงนะภูมิใจไทยเนี่ยถ้าก้าวไกลทำอย่างนั้นได้จริงแล้วไม่มีดีลลับจริงภูมิใจไทยเนี่ยได้ประโยชน์มหาศาลเพราะอะไรเก้าอี้รัฐมนตรีไม่ต้องไปแบ่งให้ก้าวไกลไม่ต้องไปแบ่งให้พรรคสองลุงเนื้อออกไหมถ้าเอาผลประโยชน์การเมืองเป็นที่ตั้งอ่ะภูมิใจไทยเนี่ยได้ผลประโยชน์การเมืองมหาศาลจากดีลนี้ถ้าเป็นจริงได้นะแต่มันจะเป็นไปได้หรือแล้วคำว่าพูดแล้วทำของคุณอนุทินภูมิใจไทยที่ประกาศเอาไว้ก่อนหน้านี้ไม่ร่วมงานกับรัฐบาลที่มีพรรคแก้112ไม่ได้ตีความด้วยเอาก้าวไกลไม่เข้านี่นะแต่มันมีการลับลวงพางหรือเปล่ามันตรงไปตรงมาหรือเปล่าแบบนี้ใช่ไหมภูมิใจไทยก็ต้องชั่งน้ำหนักใช่ไหมซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะไปรู้ได้ว่าเขาจะเอาหรือไม่เอาใช่ไหมแล้วเรื่อง MOU ใหม่นะคะพี่ก็วันนี้แหละคงจะฉีกดูว่าทางนะคุณอดิศรเพียงเกตนะอันนี้ทางเรื่องนึงนะเดี๋ยวจะมีอีก1 2 3 4คุณอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ด้วยคุณอดิศรใช่ไหมนะคุณอดิศรเนี่ยเป็นคนที่บอกว่าม้วนเดียวจบแน่นอ น่าจะมีเสียงมาจากฝั่งสสด้วยที่มาเติมให้เนี่ยค่ะก็คาดว่าเสียงที่มาเติมให้จาก324เสียงเดิมจะเป็นเสียงจากสสส่วนใหญ่ด้วยนะฮะนั่นไงส่วนพรรคร่วมรัฐบาลเดิมอย่างภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติชาติไทยพัฒนาจะโหวตสนับสนุนแคนดิเดตจากพรรคเพื่อไทยไหมวันที่4สิงหาคมเนี่ยจะโหวตให้หรือเปล่าไม่ทราบว่าพรรคเหล่านี้จะโหวตให้หรือไม่แต่เชื่อว่าทุกพรรคอยากแก้ปัญหาให้ประเทศเดินต่อไปได้ค่ะแล้วนายอดิศรเพียงเกตยังบอกด้วยนะฮะกรณีที่อดีตพรรคร่วมรัฐบาลตั้งเงื่อนไขถ้ามีก้าวไกลอยู่ร่วมรัฐบาลจะไม่โหวตสนับสนุนนั้นคงต้องคุยกันเพื่อหาทางออกยังไม่รู้จะลงเอยอย่างไรแต่ดูแนวโน้มรัฐบาลใหม่เป็นรัฐบาลผสมแน่นอนเพราะมันไม่มีใครได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งจึงไม่อยากให้แยกแยะว่าใครเป็นฝ่ายประชาธิปไตยหรืออนุรักษนิยมเพราะทุกพรรคมาจากการเลือกตั้งมาจากรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันสามารถทำงานร่วมกันได้
ถ้าเกิดจะตั้งแบบโลกสวยนะมันก็ต้องเป็นฝ่ายประชาธิปไตยทั้งหมดจะมีความสุขมากแต่ต้องมีเสียงสวมาช่วยแล้วสวเองก็ไม่โดนทัวลงนะแต่จะเป็นไปได้หรือไม่จึงอาจต้องตั้งรัฐบาลแบบโลกไม่สวยคือมีความขรุขระมี312เสียงเดิมบวกพรรคอื่นที่ไม่ใช่พรรคสองลุงเพราะถ้ามีพรรคสองลุงมาจะทำร้ายจิตใจประชาชนมากไปแนวทางนี้แสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างต่างฝ่ายอาจต้องลดจุดยืนของตัวเองลงมานะอันนี้คือแนวทางที่หนึ่งหรือถ้าจะเอาพรรคสองลุงมาร่วมรัฐบาลจริงๆคุณสอนก็บอกแล้วว่าไม่ควรไปแยกแยะว่าในฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายเผด็จการแล้วถ้าเอาพรรคสองลุงมาร่วมจริงๆก็ต้องมีมติ8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลแล้วหาเหตุผลมาตอบประชาชนให้ได้นะแล้วคุณอดิศรก็เอ่ยวาทะออกมาว่าการแก้ปัญหาตอนนี้ดูเหมือนพรรคเพื่อไทยกำลังช่วยแก้ปัญหาให้กับพรรคก้าวไกลทั้งที่พรรคเพื่อไทยหาเสียงว่าจะมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้กับสังคมให้กับประชาชนไม่ใช่มาแก้ปัญหาให้พรรคก้าวไกลโอ้ค่ะนะแต่ละพรรคต้องไปแก้ปัญหาตัวเองก้าวไกลต้องไปตัดสินใจแก้ปัญหาตัวเองอย่าโยนปัญหาให้คนอื่นอย่างเช่นเรื่องมาตรา112เนี่ยต้องไปหาวิธีจะแก้ปัญหาตัวเองยังไงอย่าให้เป็นปัญหาเพื่อนนะอดิศรเพียงเกตกล่าวคุณอดิศรมี2มุมนะ1ถ้าเกิดตั้งรัฐบาลก็คือแบบไม่มีพรรค2ลุงอ่ะพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติแต่มันต้องมี312เสียงเดิม312เสียงเดิมคือยังต้องเอาเสียงจากก้าวไกลอยู่ใช่มั้ยก็เลยต้องจิ้มไปที่ก้าวไกลว่าก้าวไกลต้องแก้ปัญหาตัวเองนะตัวเองผูกเองว่า112ต้องนโยบายเนี้ยคุณต้องแก้ปัญหานี้เองแต่ในขณะเดียวกันผมก็ต้องการเสียงจากคุณนะเห็นไหมคุณรู้สึกต้องการเสียงจากก้าวไกล151เสียงยังต้องอยู่นะแต่คุณต้องไปแก้ปัญหามาว่าคุณจะโหวตให้ยังไงมันถึงจะไม่มีเงื่อนไขว่าพรรคอื่นมาร่วมด้วยได้มันก็เหมือนกับที่คุณวิสุทธ์พูดเมื่อสักครู่นี้เมื่อสักครู่เนี้ยก็คือก้าวไกลต้องโหวตแล้วก้าวไกลต้องไปร่วมรัฐบาลหรือก้าวไกลประกาศลดเพดาน112นะแต่ยังร่วมรัฐบาลอยู่อ้าวแล้ว2อันเนี้ยสว.เข้าโหวตให้ได้ไหมพรรคอื่นเข้าร่วมงานได้ไหมเพื่อไทยหาเสียงมาแก้ปัญหาให้ประชาชนไม่ใช่มาแก้ปัญหาให้ก้าวไกลก้าวไกลต้องแก้ปัญหาเนี่ยตอนนี้ทุกสูตรไปในทางเดียวกันคือก้าวไกลต้องไม่ร่วมในรัฐบาลค่ะไปในทางเดียวกันหมดนะช่วงหลังเลยนะต้องไม่ร่วมในรัฐบาลเรื่องที่ลดเพดานเนี่ยเป็นประเด็นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งก้าวไกลไม่มีลดแล้วแต่ละพรรครวมถึงสว.เขาประกาศอยู่แล้วสายไปแล้วต่อให้มีการประกาศว่าลดนะมาประกาศเอาตอนนี้ไม่มีความหมายเว้นแต่ว่าก้าวไกลไม่อยู่ในรัฐบาลทีนี้มาอีกสเต็ปหนึ่งสัปดาห์นี้ก็ต้องดูว่าถ้าก้าวไกลโหวตให้เฉยๆไม่อยู่ในรัฐบาลมั่นใจได้หรือว่าในอนาคตจะไม่มีการปรับครม.เพื่อเอาก้าวไกลเข้ามามีหรือที่จะโหวตให้151เสียงมาที่1ด้วย151เสียงโดยที่ไม่มีตำแหน่งแห่งหนในรัฐบาลเป็นผู้นำฝ่ายค้านก็เป็นไม่ได้มีหรือเพราะเขาเองต้องแข่งกับเพื่อไทยด้วยในการทำงานแล้วจะยกอำนาจรัฐบาลยื่นดาบให้เพื่อไทยง่ายๆมีหรือมวลชนก็ไม่ยอมแล้วก็หมดเงื่อนไขที่จะไปปลูกม็อบด้วยเพราะตัวเองโหวตให้เขาเองเป็นไปได้หรืออันนี้ความเห็นผมนะเพราะฉะนั้นต้องชั่งน้ำหนักดีๆส่วนคนที่เหมือนกับเขาพระสุเมนทับอกอยู่ตอนนี้คือคุณหมอชลน่านแล้วจะบอกเลิกยังไงทีนี้มันชั่วฟ้าดินสลายไม่ได้เพราะถ้ากอดพรรคก้าวไกลไว้แต้มบอดไม่เพิ่มแต้มสสสวให้กับรัฐบาลจะไม่มีแต้มเหมือนเดิมใช่ผลลัพธ์เหมือนเดิมเลยคือยังไงก็ตามต้องสลัดออกไปนะเมนูตอนนี้นะไม่ใช่ต้มมัดแต่เป็นสลัดเป็นสลัดเมนูช่วงนี้แต่จะสลัดยังไงนะดูจากทิศทางของกองเชียร์ก็รู้คุณใหญ่ท่านผู้ชมก็ดูออกกองเชียร์เพื่อไทยที่จัดลำดับกันไปวันนี้มีอีกหรือเปล่าครับนะมาจากไหนวันนี้แต่ละอันที่ไปพักไงทิศทางชัดเจนสนับสนุนเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลแยกออกมาแยกออกมาก็ได้จะข้ามขั้วไปก็ไม่มีปัญหาจะจับมือกับพลังประชารัฐจับมือกับรวมไทยสร้างชาติก็ไม่เป็นปัญหาขอให้ได้เดินหน้าพัฒนาประเทศนะแล้วก็แกะข้าวต้มมัดโชว์มันต้องอยากกินได้แล้วเอาขนมจากไปด้วย
แล้วกองเชียร์เหล่านั้นเขาสะท้อนอะไรเขาสะท้อนความต้องการของผู้มีอำนาจในพรรคเพื่อไทยใช่หรือเปล่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่คือลูกบอลอยู่ในพรรคอยู่ในเท้าเพื่อไทยตอนนี้ขึ้นอยู่กับว่าจะเลี้ยงค่าเวลาไปเรื่อยติดชึ่งไปเรื่อยเอาไปมุมธงนะประเทศชาติก็เสียเวลาไปเรื่อยเขากำลังจะนัดหมายเลือกนายกอยู่แล้วเนี่ยวันที่4สิงหาเนี่ยยังไงก็ตามต้องทำประตูได้แล้วต้องทำประตูนะต้องเล่นเกมรุกเวลาก็มีจำกัดนะเวลามีจำกัดนะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเมื่อวานนี้ฮะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐหลังจากที่ที่ประชุมพรรคพลังประชารัฐวันก่อนนะพลเอกประวิตรลาออกโอ้คนตกใจค่ะลุงวางมือแล้ววางมือลุงวางมือถัดจากนั้นประมาณ3นาทีก็แต่งตั้งพลเอกประวิตรกลับมาพร้อมกับผู้กองธรรมนัสมาเป็นเลขาด้วยผู้กองธรรมนัสกลับมาด้วยเท่ากับว่าพลเอกประวิตรออกไปเพื่อไปจูงมือผู้กองธรรมนัสเราไปทำงานต่อด้วยกันน่ารักพักนี้ไหมแล้วได้ออกงานด้วยกันฮะค่ะเมื่อวานนี้งานบุญงานบุญค่ะนั่งคู่กันเลยฮะพิธียกช่อฟ้าอุโบสถนะคะที่วัดโพศพผลเจริญจังหวัดปทุมธานีค่ะครับนี่คือนักข่าวเนี่ยพยายามจะถามว่ากรณีที่พลังประชารัฐเนี่ยมีพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณนะน้องชายอดีตผบ.ตร.นะเป็นประธานที่ปรึกษาพรรคอ่ะคือออกหน้าแล้วตอนนี้มีตำแหน่งแห่งหนแล้วไม่อยู่เบื้องหลังแล้วเปิดหน้าชัดเจนแล้วค่ะนักข่าวก็พยายามจะไปถามว่าจะมอบหมายตำแหน่งอะไรให้นะจะมาเป็นรองนายกในรัฐบาลชุดใหม่เลยหรือเปล่าเผื่อพลังประชารัฐเข้าไปแล้วในรัฐบาลจะไม่มีลุงป้อมไงใช่ไหมมีลุงไม่มีลุงแล้วดิทีนี้ก็ต้องให้น้องไงให้พลเอกพลตำรวจเอกพัชรวาทเนี่ยเข้าไปเป็นตัวทายตัวแทนหรือเปล่าแต่ว่าไม่ตอบเลยฮะพลเอกประวิตรไม่ตอบเลยพลเอกประวิตรจะตอบได้ไงจะเป็นนายกจะมาตอบได้ไงล่ะยังมีหวังไว้พี่เอ้ยหมอดูบอกมาแล้วจริงเหรอหมอดูท่าทีหมอนิดหมอนิดบอกหมอดูท่าทีลุงป้อมนี่คือดูซอฟลงนะไม่ได้ยิ้มร่าเริงเหมือนช่วงก่อนหน้านี้ที่มีกระแสนะว่านายกแน่นอนน้องจับสัญญาณแบบนั้นนะหรอน้ำนิ่งไหลลึกค่ะนะท้องทะเลที่น่ากลัวที่สุดคือท้องทะเลตอนที่นิ่งสงบใช่ไหมนี่เห็นไหมยกช่อฟ้าเป็นการรอแล้วนะร้อยเอกธรรมนัสยืนอยู่ด้วยนะนักข่าวเนี่ยพยายามจะไปถามแต่ไม่มีคำตอบใดๆทั้งสิ้นนะแล้วคุณสุรทินพิจารณ์นะหัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่ร่วมพิธีด้วยนะปลูกต้นพยูงนะแล้วก็ให้สัมภาษณ์คือขอพรให้พลเอกประวิตรได้เป็นนายกคนที่30อ้าวโหเห็นไหมแล้วก็บอกว่าตลอดการร่วมงานบุญของพลเอกประวิตรวันที่30ด้วยนะค่ะนายกคนที่30ว่าที่ใช่มั้ยอ๋อผู้ยงวันที่วันที่30นะเป็นไปอย่างชื่นมื่นลุงป้อมยิ้มแย้มแจ่มใสนะแล้วก็คนที่มาในงานนี่ถ่ายรูปขอถ่ายรูปกับพลเอกประวิตรแล้วก็เรียกพลเอกประวิตรว่าท่านนายกคนที่30ยิ้มเลยดิเอาผ้าขาวมาผูกเอวตะโกนให้กำลังใจสู้ๆนะฮะแล้วนักข่าวสังเกตรองเท้าฮะค่ะนะรองเท้าของลุงป้อมสวมรองเท้าที่ดูเป็นวัยรุ่นนี่ทอสรุ่นทอสมีภาพไหมเดี๋ยวภาพนี่เอาขึ้นมาอยู่ในที่เต็มจอยังไงเออไหมเป็นรองเท้าผ้าใบกับใจถึงไม่ใช่นั่นพี่นกขาวรองเท้าวิ่งนะเพื่อความสะดวกในการวิ่งค่ะอนุโมทามีสาธุด้วยส่วนร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าฮะผู้กองยอดรักเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐนะให้สัมภาษณ์คือเชื่อว่าจะได้นายกคนใหม่ก่อนวันที่15สิงหาคมใช่ไหมแสดงว่าวันที่4ไม่ฟันธงว่าได้ไม่ฟันธงกระแสข่าวสูตรจะตั้งรัฐบาลที่ว่าเพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลโดยไม่มีพลังประชารัฐและไม่มีรวมไทยสร้างชาติคือไม่มีพรรคสองลุงอ่ะนักข่าวถามก้าวไกลถอยไปเป็นฝ่ายค้านแต่ยังโหวตให้เพื่อไทยเป็นนายกนะร้อยเอกธรรมนัสตอบคำถามนี้ว่าโดยหลักแล้วพลังประชารัฐมีจุดยืนชัดเจนจะทำหน้าที่เป็นผู้แทนของประชาชนและทำหน้าที่ตำแหน่งไหนฝ่ายไหนได้หมดนะแต่จะทำหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของปวงชนชาวไทยตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าพลังประชารัฐจะทำที่ฝ่ายไหนเพราะต้องรอดูความชัดเจนก่อนเพราะเราไม่ใช่พรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลค่ะเชื่อว่าหลังจากนี้การจัดตั้งรัฐบาลจะเปิดการเจรจาพูดคุยและคงได้ทิศทางที่ชัดเจนการเลือกนายกคนที่30
ซึ่งจะโหวตในวันที่4สิงหาเนี่ยขณะเดียวกันเห็นว่าวันที่1สิงหาจะรู้ทิศทางการโหวตนายกวันพรุ่งนี้ค่ะผมบอกด้วยคืนนี้ก็จะมีกินข้าวกันไม่คุยกันก่อนด้วยการเลือกนายกจะจบก่อนวันที่15สิงหาเห็นไหมหลังจากนั้นจะเป็นการฟอร์มทีมจัดตั้งรัฐบาลขึ้นอยู่กับนายกคนใหม่นะแคนดิเดตนายกที่จะโหวตใน4สิงหาก็จะมาจากพรรคเพื่อไทยส่วนแนวทางการโหวตนายกของพรรคพลังประชารัฐจะต้องเป็นมติพรรคแล้วเป็นไปในทางเดียวกันย้ำว่าให้พรรคเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลไปก่อนส่วนได้หรือไม่ได้ต้องรอดูอีกทีนักข่าวถามว่าจะเสนอพลเอกประวิตรเป็นนายกหรือไม่นะร้อยเอกธรรมนัสบอกพลังประชารัฐมี40เสียงเสนอแข่งเป็นไปไม่ได้การร่วมรัฐบาลก็ต่อเมื่อนายกรัฐมนตรีมีแล้วแล้วถูกเชิญเข้าร่วมรัฐบาลส่วนจะต้องไม่มีพรรคก้าวไกลร่วมรัฐบาลหรือไม่นั้นพลังประชารัฐจุดยืนชัดเจนอย่ามองแค่พรรคก้าวไกลพรรคเดียวถ้าพรรคไหนจุดยืนต่างจากพลังประชารัฐส่วนการร่วมงานกับเพื่อไทยเราร่วมงานได้เพราะสสส่วนใหญ่พลังประชารัฐก็เป็นสสเก่าเพื่อไทยเพราะฉะนั้นร่วมงานกับเพื่อไทยไม่มีปัญหาสบายหรือแน่นอนนะฮะอันนี้ผมเติมให้ยืนยันไม่มีการเสนอชื่อไม่มีการเสนอซื้อสสจากพรรคก้าวไกล30ที่นั่งมาที่พลังประชารัฐแน่นอนไอ้ข้อมูลเหล่านั้นไม่เป็นความจริงมันมีข่าวด้วยเหรอโอ้จะไปซื้ออะไรทั้ง30คนนะฮะส่วนพลังประชารัฐที่ปรับโครงสร้างให้ตนมาเป็นเลขาธิการพรรคเนี่ยไม่เกี่ยวกับดีลจัดตั้งรัฐบาลเพื่อไทยแล้วโครงสร้างพรรคเป็นเรื่องที่พลเอกประวิตรคิดมานานแล้วนะพรรคมีสส40คนก็จะดำเนินการเพื่อให้พรรคกลับมาเจริญเติบโตนะไม่ใช่ว่ามาให้ผมไปดีลจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคอื่นนะหากพรรคเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เป็นคนละเรื่องกันส่วนกรณีพลตำรวจเอกพัชรวาทมาเป็นประธานที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐร้อยเอกธรรมนัสบอกว่ายังไม่ได้พูดคุยกับพลตำรวจพัชรวาทนะและไม่มั่นใจว่าท่านจะรับตำแหน่งนี้หรือไม่เนื่องทำไมพูดอย่างเงี้ยค่ะเป็นการเสนอชื่อไปก่อนได้ตอนนี้ท่านก็ยังไม่ได้ตอบรับกับตำแหน่งนี้ค่ะแล้วกระแสข่าวที่ว่าพลตำรวจเอกพัชรวาทจะมารับตำแหน่งรัฐมนตรีมหาดไทยโอ้อันนี้ข่าวนี้มาแรงมากนะถ้าเกิดพลังประชารัฐร่วมรัฐบาลนะค่ะเป็นเพียงกระแสข่าวตนไม่ทราบข่าวนี้รู้จากสื่อมวลชนนะซึ่งพลตำรวจพัชรวาทช่วยงานพรรคพลังประชารัฐอยู่แล้วเป็นบุคคลที่มีคุณค่ามีประสบการณ์เป็นอดีตผบ.ตร.นะความรู้ประสบการณ์คุณสมบัติพร้อมแต่ไม่ทราบว่าท่านสนใจการเมืองหรือไม่นะส่วนการจะเดินทางกลับของนายทักษิณที่ชูวิทย์ออกมาบอกว่านะนี่การเมืองเปลี่ยนนะคุณร้อยตำรวจเอกธรรมนัสบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในพรรคพลังประชารัฐไม่เกี่ยวกับคุณทักษิณจะกลับบ้านหรือไม่กลับบ้านไอ้เรื่องดีลปอปาในการเดินทางกลับเนี่ยไม่เกี่ยวกับลุงป้อมพลเอกประวิตรไม่มีดีลกับขั้วอำนาจเดิมแล้วขณะเดียวกันก็ไม่เกี่ยวกรณีที่คุณทักษิณจะกลับมาเป็นไปตามกระบวนการกฎหมายไม่ได้มาด้วยอภิสิทธิ์ใดๆส่วนจะกลับมา10สิงหาหรือไม่เป็นเรื่องของนายทักษิณไม่อาจก้าวล่วงได้นะนี่คือรายละเอียดเพิ่มเติมจากร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐป้ายแดงนะสดสดร้อนร้อนหนึ่งนะวันที่1สิงหาพรุ่งนี้จะชัดเจนทิศทางการโหวตนะหมายถึงในส่วนของพลังประชารัฐใช่ไหมคะในส่วนของแต่ก่อนพลังประชารัฐจะชัดเขาต้องได้ข้อมูลจากส่วนอื่นนี่หรอไหมได้ข้อมูลจากส่วนอื่นแล้วค่อยตัดสินใจว่าพลังประชารัฐจะโหวตยังไงเราจะร่วมรัฐบาลแล้วมันมีพรรคไหนบ้างมันจะชัดเจนแล้วเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ชัดคืนนี้ชัดแล้วคืนนี้ชัดแล้วไม่ต้องนอนกันแล้วนะอยากจะแปลงร่างเป็นเป็นแมลงสักตัวนึงเกาะเสื้อไปด้วยเป็นแมงมุมนะนี่เป็นแมงมุมไม่บอกเป็นแมงวันดูน่าเกลียดไปนิดนึงแล้ววันที่4สิงหาไม่แน่ว่าจะโหวตได้หรือเปล่านะว่าจะได้นายกหรือเปล่ามันขึ้นอยู่กับว่าวันที่1ด้วยไงว่าทิศทางไปยังไงใครมาเสนอชื่อใครองค์ประกอบรัฐบาลไปยังไงจะได้เสียงจากพลังประชารัฐไหมจะได้เสียงจากสวไม่จะได้เสียงจากพรรคอื่นไหมพรุ่งนี้รู้เรื่องแล้วถ้ารู้เรื่องแล้ววันที่4ก็จะชัดเจนว่าโหวตให้คุณเศรษฐาหรือไม่คุณเศรษฐาจะได้376หรือเปล่ามันจะมีจริงหรือที่ก้าวไกลโหวตให้แต่ไม่ร่วมรัฐบาลแล้วคนอื่นเขาจะเชื่อภูมิใจไทยจะเชื่อชาติไทยพัฒนาจะเชื่อเ
ข้าไปร่วมด้วยเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่คือช่วงเวลาการเมืองหน้าข้าวหน้าเล่าวันศุกร์ดิบมาก่อนวันโหวตนะคืนนี้รู้เรื่องส่วนเมนเจอร์อินโฟกราฟิกเนี่ยเอาภาพที่ชูวิทย์โพสต์สวนหมัดกับอุ๊งอิ๊งใช่ค่ะคุณชูวิทย์นะพูดตั้งแต่วันที่28นะคะก็คือวันศุกร์นะคะบอกว่าเกมพลิกทักษิณถอยยกเลิกกลับไทยสถานการณ์เปลี่ยนคุณอุ๊งอิ๊งออกมาเลยค่ะคำเดียวบอกเพ้อเจ้อเนี่ยคุณอุ๊งอิ๊งนะคะพูดไว้วันที่29กรกฎาคมค่ะหลังจากนั้นชูวิทย์ก็ออกมาอีกนะชูวิทย์ออกมาอีกว่ายืนยันว่าทักษิณเลื่อนกลับไทยมีกำหนดนี่แล้วก็ไม่โกรธหรอกใครจะมาด่าว่าเพ้อเจ้อค่ะก็ลูกสาวเขาด่าเองคุณชูวิทย์ลูกสาวยังยืนยันนะว่าพ่อจะกลับใช่ไหมแล้วล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาชูวิทย์กับมนุษย์โพสต์ข้อความอีกครั้งมีลุงไม่มีเรารวม315เสียงปิดสวิตช์ก้าวไกลเอ้ยแปลกนะดูแบนเนอร์นะแบนเนอร์ที่คุณชูวิทย์โพสต์นี่มีลุงไม่มีเราแต่เป็นปิดสวิตช์ก้าวไกลอ่ะปิดสวิตช์ก้าวตอนแรกเนี่ยพอเห็นประโยคที่คนก็นึกว่ามีลุงไม่มีเราอุ้ยแสดงว่าก้าวไกลยังอยู่ในรัฐบาลเราไม่มีสองไม่ใช่คุณชูวิทย์บอกว่าอาทิตย์นี้มีประชุม8พรรคเพื่อไทยต้องให้ก้าวไกลเอ่ยปากยอมเป็นฝ่ายค้านด้วยตัวเองนี่คือมิชชั่นอิมพอสซิเบิลลวงให้ก้าวไกลหลงทางยอมโหวตให้เพื่อไทยแล้วไปเป็นฝ่ายค้านโดยให้พรรคสองลุงไปเป็นฝ่ายค้านด้วยแต่ไม่สำเร็จแผนนี้ไม่ได้รับการตอบรับจากการเจรจาล่าสุดที่ฮ่องกงขณะนี้เจรจาใต้ดินได้สุดจัดรัฐบาลแล้วอันนี้ข้อมูลชูวิทย์นะฮะเพื่อไทยภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติชาติไทยพัฒนาประชาชาติและพรรคเล็กๆอื่นๆรวมเป็น315เสียงเป็นสูตรมีลุงไม่มีเราเฮ้ยแล้วไปสูตรมีลุงไม่มีเราได้ไงมีรวมไทยสร้างชาติด้วยมีพลังประชารัฐด้วยสองพักเลยเหรอชูวิทย์บอกว่าเนี่ย315เสียงเป็นสูตรมีลุงไม่มีเราเหมือนตอนหาเสียงที่ก้าวไกลรณรงค์จนได้คะแนนอันดับหนึ่งแต่กลับย้อนสอนตอนจัดรัฐบาลเที่ยวนี้ก้าวไกลจัดไม่ได้จนมาถึงมือเพื่อไทยแล้วเพื่อไทยก็มีลุงไม่มีเราแต่จัดได้จัดได้แบบมีพลังประชารัฐมีรวมไทยสร้างชาติอยู่ด้วยชูวิทย์ขยายความว่าเพราะมีลุงเป็นรัฐบาลจึงไม่มีเราต้องไปเป็นฝ่ายค้านชูวิทย์บอกมีลุงมีลุงไม่มีเราได้ออกไหมแกย้อนสอนมีลุงไม่มีเราของก้าวไกลคือมีลุงไม่มีเราไม่ร่วมด้วยนะแต่ของชูวิทย์ตอนนี้คือความจริงที่เขาดีลกันแล้วล่าสุดเลยเนาะนี่คือล่าสุดก็ล่าสุดเมื่อคืนนี้ชูวิทย์บอกมีลุงไม่มีเราคือมีลุงเป็นรัฐบาลแล้วไม่มีก้าวไกลแล้วก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านปิดสวิตช์ก้าวไกลมีลุงเป็นรัฐบาลจึงไม่มีเราต้องไปเป็นฝ่ายค้านในที่สุดเพื่อไทยก็กระโดดข้ามขั้วชูวิทย์บอกว่าประชาชนหมดความหมายจับตาเปิดเกมเร็วหลังหยุดยาวต้นเดือนวันที่4สิงหารีบชิงโหวตนายกตัวสูงสูงสวโหวตให้เต็มสภาเมื่อก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านได้เสียงรวมไปถึง500กว่าลุ้นเกมระทึกวันที่4เดือนหน้าก็คือสัปดาห์นี้แหละสัปดาห์นี้วันศุกร์วันที่4แต่ของชูวิทย์เนี่ยต่างจากสูตรเมื่อสักครู่นะสูตรพิสดารเปิดพิสดารที่ให้ก้าวไกลโหวตให้แล้วก้าวไกลค่อยเป็นฝ่ายค้านแต่อันนี้นะไม่ต้องเอาเสียงจากก้าวไกลเลยเพราะมีเสียงจากเพื่อไทยภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติชาติไทยพัฒนาประชาชาติและพรรคเล็กอื่นๆรวมเป็น315แล้วเป็น315ไม่พอ376นี่สวยกให้เพราะมีพลังประชารัฐลุงป้อมไงเพราะไม่มีก้าวไกลด้วยไม่มีเงื่อนไขเรื่องจะไปแก้112ค่ะนะไม่มีปัญหาอื่นนะก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านจริงๆอันเนี้ยอันนี้คือก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านจริงๆนะอันนี้แบบของคุณชูวิทย์นะต่างจากอันแรกนะฮะต่างจากอันแรกอันแรกคือก้าวไกลยกมือให้แต่ไม่เป็นรัฐบาลไม่เป็นรัฐบาลเป็นฝ่ายค้านแต่อันนี้ก้าวไกลอาจจะยกนิ้วให้ไม่รู้นิ้วไหนนะจะเป็น3นิ้วไหมไม่ไม่เป็น3นิ้วนิ้วเดียวก้าวไกลยกนิ้วให้แล้วก็ไม่เป็นฝ่ายค้านเป็นฝ่ายค้านของแท้ทีนี้ไอ้เมื่อกี้นี่อาจจะเป็นฝ่ายค้านของรวมใช่ไหมพอยกมือให้เขาไปแล้วแต่ไม่รับตำแหน่งอะไรไม่รับตำแหน่งอะไรเลยอาจจะรอเป็นนายกแล้วค่อยปรับครม.นะ
แล้วก็แบบเพราะว่าก้าวไกลไปปลุกม็อบก็ไม่ได้แบบนั้นเพราะยกมือให้เขาเองแต่แบบของคุณชูวิทย์นี่ก้าวไกลไม่ยกมือให้แต่อาจจะยกนิ้วนึงให้แล้วไปเป็นฝ่ายค้านจริงๆแล้วไปปลุกม็อบไปปลุกม็อบแบบตั้งรัฐบาลนะว่าไปแบบของคุณชูวิทย์นี่คือข้ามขั้วเลยนะซึ่งอันนี้เป็นไปตามที่เราวิเคราะห์ไว้แต่ก่อนหน้านี้ว่าเป็นไปได้สูงที่สุดแนวทางเนี้ยเพราะมันตั้งรัฐบาลไม่ได้ไม่อย่างนั้นก็คุณก็ทะเลาะกันไปเรื่อยพลเอกประยุทธ์ก็เป็นนายกไปเรื่อยรักษาการไปเรื่อยแล้วแรงกดดันก็จะไปโทษนักการเมืองทีนี้โอ้ยแย่งอำนาจกันเลือกตั้งมาแล้วนะลงคะแนนแล้วยังตั้งรัฐบาลกันไม่ได้สักทีนึงนะนี่อันนี้คือ2แนวทางแล้วนะค่ะคุณอุเทนทีนี้อุเทนชาติพินโยนะอดีตหัวหน้าพรรคคนไทยออกมาวิเคราะห์การเมืองคราวนี้เจ้าตัวเนี่ยบอกว่ามีสูตร3สูตรที่ทักษิณเสนอแกอ้างว่าทักษิณเสนอค่ะมี3สูตรค่ะทุกสูตรไม่มีก้าวไกลร่วมรัฐบาลแต่บางสูตรขอให้ก้าวไกลช่วยโหวตให้แคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยแล้วมีการรับปากจะช่วยผลักดันแก้รัฐธรรมนูญให้สำเร็จภายในปีแรกนะอันนี้ก้าวไกลจะได้ประโยชน์ตรงนี้นะสูตรแรกดึงภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาชาติพัฒนากล้าเข้ามารวม83เสียงเมื่อรวมกับก้าวไกลและ8พรรคเดิมอ่ะ312รวมกับ3พรรคเข้ามาเพิ่มภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาชาติพัฒนากล้ารวมนะ312บวก83นะก็เกินกึ่งหนึ่งไม่จำเป็นต้องไปพึ่งเสียงของสว.เห็นไหมแต่สูตรนี้คือโลกสวยว่าก้าวไกลยกมือให้โหวตให้เฉยๆโหวตให้เฉยๆไม่ต้องร่วมรัฐบาลนะสูตรนี้ก็จะเป็นไปได้หรือไม่อยู่ที่พรรคก้าวไกลและอยู่ที่พรรคภูมิใจไทยเขาจะเชื่อไหมนะสูตร2มีภูมิใจไทยมีชาติไทยพัฒนาชาติพัฒนากล้าและมีพลังประชารัฐแต่ไม่เอาชาติแต่ไม่เอาประชาธิปัตย์กับรวมไทยสร้างชาติสูตรนี้อุ๊งอิ๊งกับเศรษฐาไม่เห็นด้วยเพราะจะมีพลังประชารัฐเข้ามาอันนี้สูตรที่2มีพรรคลุงสูตรที่3มีพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติชาติไทยพัฒนาชาติพัฒนากล้าประชาธิปัตย์แต่ไม่มีภูมิใจไทยนะเพราะมองว่าภูมิใจไทยอาจเรียกร้องเก้าอี้เยอะเกินไปอันนี้สูตรที่3ของคุณอุเทนชาติพินโยนะนะแล้วทั้ง3สูตรเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าการเจรจาต่อรองพูดง่ายๆนะซึ่งอันนี้คือสูตรที่นักการเมืองให้ข่าวนะแต่ถ้าให้ฟันธงน้ำหนักเยอะสุดนะตอนนี้ที่มาแรงก็คือทางเลือกที่1กับทางเลือกที่2ที่เราพูดไปตอนต้นที่ก้าวไกลยกมือให้แล้วเป็นฝ่ายค้านกับก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านเลยแล้วดึงเอาพรรคร่วมรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยข้ามขั้วมาก็จะได้เสียงสว.แล้วก็เป็นรัฐบาลที่เสียงเนี่ย300กว่าเสียงด้วยก็เข้มแข็งในระดับ1นะแล้วสว.ก็โหวตให้เพราะมีเงื่อนไขอะไรแล้วแต่การเสนอชื่อคุณเศรษฐาทีนี้การเสนอชื่อคุณเศรษฐาเนี่ยแน่นอนวันศุกร์นี้จะเสนอชื่อคุณเศรษฐารอดูเพียงแค่ว่าองค์ประกอบจะเป็นยังไงถ้าองค์ประกอบมาแนวก้าวไกลยังอยู่ตกแน่นอนไม่มีชื่อเศรษฐาทิ้งน้ำเลยนะแต่ถ้าไม่มีก้าวไกลขึ้นอยู่กับว่าเป็นแบบไหนเป็นแบบที่มีพลังประชารัฐรวมไทยสร้างรวมไทยสร้างชาติภูมิใจไทยมาร่วมนะถ้าแบบนี้ได้เสียงจากสว.ได้เสียงจากส.ส.เพิ่มแน่นอนถ้าแบบนี้นะแต่ถ้าเป็นแบบมีก้าวไกลโหวตให้แล้วก้าวไกลอ้างว่าเป็นฝ่ายค้านนะก็ขึ้นอยู่กับว่าภูมิใจไทยเนี่ยเจรจาตกลงเรียบร้อยไหมซึ่งถ้าเอาผลประโยชน์ทางการเมืองย้ำนะภูมิใจไทยเนี่ยถือได้ว่าจะได้ผลประโยชน์ทางการเมืองเยอะมากเพราะเก้าอี้ไม่ต้องไปแบ่งให้ก้าวไกลภูมิใจไทยเนี่ยมีอำนาจต่อรองเยอะด้วยถ้าแบบนั้นแต่ก้าวไกลก็จะให้ไหมเพราะเขาไม่ได้อะไรเลยแถมไม่มีข้ออ้างไปปลุกบ๊อบส่วนเพื่อไทยนะเพื่อไทยก็ไม่ได้ไม่เสียนะถ้าได้ก็สำเร็จแล้วอำนาจอยู่ในมือเพื่อไทยเต็มๆที่จะปรับครม.เมื่อไหร่ก็ได้อำนาจจะอยู่ในมือเพื่อไทยเลยเหมือนเซ็นเช็คโอนลอยเพื่อไทยเลยจะปรับครม.เมื่อไหร่ก็ได้จะไปบีบภูมิใจไทยยังไงก็ได้หลังจากเป็นรัฐบาลแล้วอ่ะเพราะเดี๋ยวเคลียร์คุณออกเลยดึงก้าวไกลเข้ามาให้ได้เสียงโหวตก่อนแค่นั้นเองเอาแค่เสียงโหวตตอนเข้าฟันแล้วทิ้งสูตรนี้เรียกสูตรฟันแล้วทิ้งนะ